ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการเปิดเผยเบื้องหลังแห่งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากบุคคลที่ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดที่สุดคณะองคมนตรีทั้ง19ท่านได้จัดทำหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรทรงทำเพื่อใครและทรงทำอย่างไรคณะองคมนตรีได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9กรกฎาคม2555และแจกจ่ายหนังสือไปยังหน่วยงานภาครัฐและห้องสมุดทั่วประเทศปีพุทธศักราช2556สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคุณศักดิ์กอแสงเรืองประธานโครงการจัดแปลและจัดพิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีได้ดำริที่จะจัดพิมพ์หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้เพิ่มขึ้นเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลโลกจึงได้ขอพระบรมราชานุญาตและขออนุญาตจากคณะองคมนตรีจัดพิมพ์เป็นหนังสือชุดปกแข็งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี3ภาษาไทยจีนอังกฤษบรรจุอยู่ในชุดเดียวกันเพื่อแจกให้ประมุขและระดับผู้นำของประเทศทั่วโลกเพื่อทำให้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากมุมมองของคณะองคมนตรีซึ่งได้ถวายงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในวาระนั้นยังได้จัดทำหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีภาคภาษาไทยเป็นรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊กที่บรรจุเนื้อหาและภาพอันทรงคุณค่าไว้ครบถ้วนทุกประการเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้หวังผลกำไรในราคาเล่มละ199บาทรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิอานันทมหิดลปลายพุทธศักราช2557นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีจะได้รับการเผยแพร่สู่ภาคประชาชนในระดับสากลด้วยรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊ก3ภาษาไทยจีนอังกฤษหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีมีแนวคิดที่จะจัดแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากภาษาไทยเพื่อจำหน่ายและเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาคมโลกสามารถเข้าถึงและเข้าใจบทบาทพระราชกรณียกิจตลอดจนพระอัจฉริยภาพในทุกด้านที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่คณะองคมนตรีทุกท่านร่วมกันถ่ายทอดไว้โดยตรงสะท้อนถึงที่มาแห่งแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโลกองค์การสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลกษัตริย์นักพัฒนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนไทยนั้นก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกโดยหลายประเทศนำไปประยุกต์ใช้จึงนับได้ว่าเหมาะสมกับทุกยุคสมัยจนถึงปัจจุบันการจัดทำหนังสือชุด Pocket Book 3ภาษาไทยจีนอังกฤษได้รับพระบรมราชานุญาตและได้รับอนุมัติจากคณะองคมนตรีให้ดำเนินการจัดทำเนื้อในจัดพิมพ์4สีตลอดทั้งเล่มเพื่อคงความสวยงามของภาพประกอบที่เป็นภาพสีไว้ภายในบรรจุเนื้อหาและภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่สามารถใช้อ้างอิงได้ดำเนินเรื่องตั้งแต่ความเป็นมาของคณะองคมนตรีตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในปัจจุบันบทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่ให้ข้อมูลอย่างกระจ่างแจ้งถึงบทบาทหน้าที่ของคณะองคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนไทยและประชาคมโลกจะได้อ่านบทความจากประสบการณ์ตรงที่กลั่นออกมาจากใจขององคมนตรีทั้ง19ท่านซึ่งไม่เคยเปิดเผยในที่ใดมาก่อนบรรจงถ่ายทอดมุมมองความคิดและความประทับใจที่แต่ละท่านได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างไรทรงใช้พระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายแขนงเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและประโยชน์สุขของประชาชนทั้งในด้านกฎหมายศาสนาการทหารการต่างประเทศการเกษตรและการดนตรีทรงเหนื่อยยากภายใต้แสงเทียนและไฟฉายยามค่ำคืนครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรงต้องการรับรู้ความต้องการที่แท้จริงจากประชาชนและหาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุดและสำเร็จผลเบื้องหลังการทรงงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตละเอียดอ่อนในพระราชาฤทัยทำให้เรารับรู้ได้ว่าพระองค์ท่านทรงรักประชาชนของท่านมากเพียงใด19เรื่องราวที่ตราตรึงใจจาก19องคมนตรีพร้อมข้อมูลและภาพประกอบที่หาชมได้ยากทั้งหมดนี้ได้รับการเรียงร้อยไว้ในหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีชุดพ็อกเก็ตบุ๊ก3ภาษาไทยจีนอังกฤษไว้อย่างสมบูรณ์เป็นรูปเล่มสวยงามด้วยปกเมทัลไลท์สีทองกระทัดรัดสะดวกต่อการอ่านในทุกโอกาสบรรจุในกล่องเปิดสันสีน้ำเงินปั๊มตัวอักษรด้วยฟอยล์สีทองทั้ง3ภาษาอย่างประณีตงดงามจำหน่ายในราคาชุดละ999บาทจึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งสำหรับการเป็นเจ้าของหนังสือชุดประวัติศาสตร์3ภาษาและยังเหมาะกับการเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าทุกโอกาสสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนเป็นหนังสืออ้างอิงได้สำหรับทุกองค์กรและห้องสมุดทุกแห่งจึงขอเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าของหนังสือชุดที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ